านีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5 ตามที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทหารผ่านศึกได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกที่ยากไร้ที่พิการทุพพลภาพและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนหมายเลขบัญชี 038-731-1939 ชื่อบัญชีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 02-354-8587 ต่อ 41235 และ 41236มหัศจรรย์เกินค่าหน้าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อ WattGate เท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสดมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟ WattGate และเต้ารับ WattGate จากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อ WattGate เชิญชมที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟ WattGate การศึกษาคุณภาพระดับโลกรอคุณอยู่ที่นี่ในประเทศที่สงบสุขที่สุดแห่งหนึ่งในโลกบรรยากาศธรรมชาติงดงามดั่งความฝันกับประเทศนิวซีแลนด์พร้อมแล้วที่จะเปิดรับนักเรียนนักศึกษาและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้งสนใจวางแผนการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ในทุกระดับชั้นทั้งภาษามัธยมมหาวิทยาลัยหรือเดินทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่บริสุทธิ์สนใจติดต่อ Happy Hour Education แนะนำข้อมูลโดยพี่ไก่อูศิษย์เก่าและผู้เชี่ยวชาญการเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์มากกว่า15ปีโทร0616359597 0616359597 ฉีดให้ลื่นฉีดเพื่อป้องกันฉีดยืดอายุการใช้งานจะฉีดตรงไหนก็ใช้งานสะดวกด้วยเวลลอยเชลลูปสเปรย์น้ำมันคุณภาพสูงแทรกซึมได้ลึกถึงก้านและข้อต่อพร้อมยืดอายุการใช้งานลดการเกิดสนิมการเกาะติดจากฝุ่นข้อต่อโซ่ทนทานทนแรงกระชากได้ดีเยี่ยมช่วยหล่อลื่นได้ทั้งสายคลัตช์สายคันเร่งสายเบรกโซ่มอเตอร์ไซค์และจักรยานโซ่ในโรงงานเลื่อยลวดโลหะและสายพานลำเลียงเวลลอยเชลลูปอันดับหนึ่งเรื่องการหล่อลื่นเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อนพระจันทร์ดำเนินรายการโดยท่านจันทร์ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 1:00 น.ถึง 5:00 น.ติดต่อฝ่ายรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-9095-000 083-3377-881ท่านผู้ฟังครับบริษัท K Wonder Sound อยู่ในวงการเครื่องเสียงมานานกว่า40ปีแล้วนะครับเลือกเฟ้นแต่ของดีมีคุณภาพมาเสนอต่อผู้เล่นเป็นผู้นำเสนอสินค้าแปลกๆที่ดีจริงๆซึ่งผู้เล่นยอมรับและให้การเชื่อถือไว้วางใจในสินค้าสูงคุณภาพปลั๊กไฟเต้ารับ WattGate จากอเมริกาอยู่คู่นักเล่นระดับ High End มาเนิ่นนานบัดนี้บริษัท K Wonder Sound มีของดีมาให้ท่านเล่นอีกแล้วครับชื่อ Quadrant Q U A D R A L ควาดรันลำโพงจากเยอรมันประสบการณ์กว่า40ปีมีลำโพงดีๆหลายขนาดหลายราคาให้ซื้อหามาเล่นกันซึ่งล้วนแต่เสียงดีวัสดุสูงคุณภาพฝีมือการประกอบประณีตทุกกระเบียดนิ้วเทคโนโลยีจากวิศวกรเยอรมันสร้างสรรค์ผลงานชั้นหรูสู่ระดับเข้าเครือข่ายสมาคมไฮเอ็นมีให้เล่นทั้งชนิดบุ๊กเชลและทาวเวอร์เชิญไปฟังลำโพงเยอรมันควาดรันที่ห้องโชว์บริษัท K Wonder Sound ชั้น 3 อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน 8 ถามรายละเอียดที่ 02-374-1876 02-374-1876 ควาดรันลำโพงเยอรมันสร้างสรรค์เสียงสวรรค์ควาดรันสมบัติที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์02-374-2582เพื่อนรัติการทั้งหลายพึงสดับสมโยกคือการอยู่ร่วมย่อมแสดงความเตรียมพร้อมแห่งวิโยคคือการต้องจากกันไปความเกิดก็ฉันเดียวกันย่อมเป็นที่มาแห่งความตายอันไม่ละเลยใครๆเชิญฟังอีกครั้งสมโยคคือการอยู่ร่วมย่อมแสดงความเตรียมพร้อมแห่งวิโยคคือการต้องจากกันไปความเกิดก็ฉันเดียวกันย่อมเป็นที่มาแห่งความตายอันไม่ละเลยใครๆจากหนังสือหิโตประเทศสวัสดีวันใหม่ครับท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อนรัติการเจ้าเก่าเก๋ากึกโดยผมกุลชาติเทพหัสดินณอยุธยาเป็นผู้จัดก็มาเป็นเพื่อนท่านทางความถี่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์วพท.สถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารขอเชิญท่านพักผ่อนต้อนรับวันใหม่กับเพื่อนรัติการนะท่านเป็นไงบ้างท่านขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในที่ไหนล่ะ ส่วนใหญ่ก็อย่างว่าอยู่ในบ้านในช่องใช่ไหมอาจจะนั่งอยู่บนเก้าอี้หรือว่านอนอยู่บนที่นอนก็เรียกว่าสบายมีความสุขฝนฟ้าจะตกอะไรลงมาก็มีหลังคา ไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่ต้องวิ่งหนีภัยหนีลูกระเบิดหนีลูกปืนก็เรียกว่าเป็นผู้โชคดีที่ขึ้นมาอย่างนี้ก็คือว่าขณะนี้เนี่ยมีคนมากมายกำลังหนีตายจากสงครามพาดหัวข่าวขึ้นมาอย่างนี้ท่านก็คงจะร้องอ๋อกันแล้วก็นู่นละที่อิสราเอลนู่นนะท่านตะวันออกกลางแล้วแต่จะเรียกกันไป ก็มนุษย์จำนวนหนึ่งกำลังหนีตายหรือหนีไม่พ้นก็ตายรวมทั้งคนไทยด้วยที่ไปทำงานที่นั้นก็ตายไปหนีออกจากจุดหนึ่งไปอยู่อีกจุดหนึ่งก็รอดตายแต่ก็เห็นมีคนงานมาบอกว่าวิ่งหนีจากจุดหนึ่งเนี่ยมีคนมารับไปอีกจุดหนึ่งก็ปรากฏว่าเขาก็เพียงแต่ย้ายที่แต่ก็ต้องไปทำงานอีกที่หนึ่งก็เรียกว่าถูกบังคับให้ต้องอยู่ทำงานอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ไม่รู้จะทำยังไงกันเพราะว่าไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอย่างนั้นแล้วก็บ้านเมืองเกิดสงครามเนี่ยนานๆมันจะได้พูดจากันสักทีนะสงครามไม่มีปราณีกันเหมือนสมัยของเราก็สงครามโลกครั้งที่สองอย่างเงี้ยผมก็อยู่ในฐานะที่ต้องเผชิญต้องหลบลูกระเบิดต้องลงหลุมหลบภัยช่วงนี้ก็ข่าวเขาออกมาว่าที่อิสราเอลนู่นน่ะก็เขาก็ต้องเตรียมพร้อมให้ผู้คนเนี่ยลงหลุมหลบภัยซึ่งไอ้หลุมหลบภัยเนี่ยมายุคใหม่เนี่ยนะก็รู้สึกว่าจะป้องกันไม่ค่อยได้อะเพราะว่าแม้แต่หนีลงไปอยู่ในถ้ำไอ้คราวที่แล้วเห็นไหมมากันเขาตามตัวแขกสำคัญนะผู้ก่อการร้ายหนีลงไปอยู่ในถ้ำในอะไรแล้วอาวุธร้ายมันก็ลงไปกระหน่ำได้แต่ก็ยังว่าสงครามที่ใช้ปืนยิงกันนี่หลุมหลบภัยก็พอจะช่วยได้เหมือนอย่างสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งผมนี่ก็เรียกว่ารอดตายกันมาเพราะว่าบ้านผมนั้นอยู่นี่ละสถานีรถไฟบางซื่อเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ระเบิดมาทิ้งบรรลัยจักรเลยนะก็เรียกว่ารอดตายกันมาเพราะนั้นก็ได้รู้รสของสงครามซึ่งมีระเบิดนี่มันก็ยังว่าหวาดเสียวเพราะว่าตูมลงมาเนี่ยไอ้สะเก็ดระเบิดนี่มันกระจายไปทั่วเลยนะสงครามไม่มีสิ้นสุดโดยเฉพาะที่ตะวันออกกลางก็คือระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลนะครับท่านก็ชาวโลกก็ไม่รู้จะว่ายังไงในเมื่อตอนนี้มันบุกตะลุยกันเข้าไปแล้วคือฮามาสนะบุกตะลุยกันเข้าไปเลยก็ยิงฟันกันอุตลุดนะครับท่าน อันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นความตายกันไปทุกวันไปนะครับทางเยอรมันเยอรเพือกโน่นยูเครนก็รบกันบรรลัยไอ้นี่ก็พรวดพลาดนะฮามาสเนี่ยมาก็บุกอิสราเอลก็ไปเลยซึ่งชาวโลกก็แปลกใจเหมือนกันเพราะเหตุว่าอิสราเอลนี่เขาเรื่องระบบการทหารเรื่องการป้องกันเรียกว่าสมัยใหม่เครื่องไม้เครื่องมือมะกันก็ไปช่วยโอบอุ้มเต็มประตูแต่ทำไมอยู่ๆศัตรูฮามาสนี่พรวดเข้ามายึดเมืองกันได้เลยทำไมมันเป็นอย่างนั้นหรือว่าคงเกิดเรียกว่าประมาทละมั้งว่าคงไม่มีใครสู้ได้ก็ต่างๆนานาว่ากันไปนะครับท่านมันมีคำหนึ่งท่านคำว่าฉนวนกาซาท่านก็คงได้ยินมานานใช่ไหมคนก็ได้ยินในคำนี้มาแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรฉนวนกาซาอะไรของมันฉนวนก็ทำให้คนนึกถึงว่าฉนวนกันไฟนะแล้วมันยังไงฉนวนกาซาเนี่ยผู้คนก็ได้ยินอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะมันอยู่ห่างไกลพอมาตอนนี้เราก็อยากที่จะรู้ว่าฉนวนกาซาเนี่ยมันอะไรยังไงของมันการอยากรู้ของมนุษย์เนี่ยท่านไม่ใช่เพียงแต่เรานะชาวเราก็ลองเข้าไปที่อากูเขาก็คือ Google ก็ถามไทยไปว่าฉนวนกาซานี่มันยังไงกันก็ปรากฏว่ามีคนอื่นก็ถามมาเหมือนอย่างเราแสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยมันก็อยากจะรู้ไอ้นนไอ้นี่ที่ไม่รู้มานานว่าเฮ้ยไอ้ฉนวนกาซาเนี่ยมันอะไรของมันเขาก็ บอกว่างี้เขาก็ตั้งชื่อว่าไอ้ฉนวนกาซาเนี่ยนะเขาเรียกว่ากาซาทริปมันเป็นดินแดนแทรกของปาเลสไตน์ที่ชายฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ติดกับอียิปต์ตะวันออกกับเหนือนี่ก็ติดกับอิสราเอลไอ้ฉนวนกาซากับเวสต์แบงค์เนี่ยท่านแน่เป็นไงเวสต์แบงค์เราก็ได้ยินกันมาก็ไม่ได้สนใจมันนะก็มันเป็นไอ้ดินแดนที่อ้างสิทธิ์เขาว่างั้นอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยท่านมันซัดกันมานะต่อสู้กันมาเนี่ยกว่า100 ปีแล้วนะยาวนานมากเหลือกำลังลากเลยไอ้ฉนวนกาซาเนี่ยท่านมันมีเนื้อที่แค่360ตารางกิโลเมตร360ตารางกิโลเมตรมีประชากรมากล้นเลย2 ล้านกว่าคนนะแล้วก็มีพื้นที่ติดกับอียิปต์ปัจจุบันนี้นะ 80% เนี่ยเป็นพื้นที่ของยิวก็คือไอ้อิสราเอลเนี่ยทีนี้ก็ส่วนที่ชาวปาเลสไตน์ครอบครองอยู่เนี่ยนะมันแค่ 20% เท่านั้นนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งก็แบ่งเป็น2 ส่วนด้วยกันก็คือกาซาแล้วก็เวสต์แบงค์เรื่องก็เป็นอย่างนั้นนี่เขาใช้คำว่ากาซาทริป TRIP กาซาทริปไอ้ทริปนี่ก็คือว่าดินแดนแคบๆเป็นแถบยาวๆไปเนี่ยเขาก็อธิบายความว่าเงี้ยนะท่านเพราะนั้นก็ รับรู้กันไว้ก็แล้วกันเนื่องจากว่าตอนนี้มันเกิดสงครามที่ชาวโลกกำลังให้ความสนใจว่ามันจะล่อกันไปยังไงกันบ้างนะแล้วก็ได้ความว่าประชาชนที่อยู่ที่ฉนวนกาซาเนี่ยท่านมีชีวิตอยู่ด้วยการช่วยเหลือของนานาชาตินะประมาณ1 ล้านคนเนี่ยต้องขออาหารแต่ละวันเนี่ยนะชาวบ้านจากนานาชาติเนี่ยก็ช่วยเหลือเพราะฉะนั้นผมบอกว่าตอนนี้ท่านนอนอยู่นั่งอยู่ในบ้านช่องห้องหอมีหลังคากันฝนหิวก็มีอะไรหยิบกินได้ในตู้เย็นนะไม่มีสงครามถือว่าเป็นบุญที่ได้มาเกิดในผืนแผ่นดินถิ่นสยามนี้ท่านว่าอย่างนั้นไหมต้องว่าอย่างนั้นก็ถือว่าโชคดีที่เราจะต้องรำลึกนึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษนะที่เลือกเนี่ยย่านนี้ย่านแหลมทองเนี่ยนะท่านซึ่งเจ๋งแจ๋วที่สุดเลยจะได้ข่าวตลอดเวลาว่าตอนเนี้ยเมืองไทยของเราเนี่ยฝรั่งมังค่ามาแล้วก็บอกว่าโอ้เป็นเมืองสวรรค์เลยมีความสุขไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งบัลลัยจักรเหมือนที่อื่นนะเขาเทิดทูนบ้านเมืองไทยของเราเราก็นึกถึงเพลงที่พลตรีหลวงวิจิตรวาทการแต่งไว้บทเพลงของหลวงวิจิตรวาทการนั้นรวบรวมไว้ด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะเยี่ยมยอดที่สุดคือเพลงแหลมทองแหลมทองไทยเข้าครองเป็นแดนไทยรักกันไว้เราพวกไทยในแดนทองแล้วก็ได้กล่าวถึงว่าหงสาครเราครอบครองจองที่ดินสารวินไทยใหญ่อยู่เป็นที่ไทยอิสลามอยู่ลำน้ำตานีต่อลงไปไทยก็มีอยู่เหมือนกันแม่โอ้โหต้องยกนิ้วให้หลวงวิจิตรวาทการเพลงแหลมทองนี่คุณบุญทรงเหราบัตรเป็นผู้ขับร้องในเมื่อเรารำลึกนึกถึงบรรพบุรุษของเราที่ได้มาจับจองผืนแผ่นดินถิ่นนี้ให้เราได้มีความสุขสบายซึ่งเมื่อเทียบกับผู้ที่อยู่ที่ตะวันออกกลางชีวิตเขาล่อแหลมกับความตายที่สุดต่อไปนี้เชิญท่านฟังเพลงแหลมทอง นี่แหละครับท่านคือเพลงแหลมทองผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการซึ่งเป็นหนึ่งเพลงประเภทปลุกอกปลุกใจให้ผู้คนสมัครสมานสมัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวรักชาติมาตุภูมิแล้วเราก็ต้องยกให้เพลงของหลวงวิจิตรคนแก่คนเก่าก็ลงความเห็นว่าอย่างนี้ไม่มีใครมาเฉือนได้เลยเยี่ยมยอดนะครับแล้วก็เพลงของหลวงวิจิตรเนี่ยท่านก็เป็นเพลงที่ถูกใช้ในละครละครนั้นก็จะมีเพลงที่เป็นเพลงรักหวานหวานก็มีการสืบทอดกันยกตัวอย่างเช่นเพลงดวงจันทร์ในเรื่องเลือดสุพรรณเนี่ยนะก็เป็นเพลงหวานโต้ตอบกันระหว่างหญิงกับชายดวงจันทร์งามพักพิษเพียงพระจันทร์ฝ่ายชายเขาว่าขึ้นมาอย่างนั้นฝ่ายหญิงเขาก็อย่ามาแกล้งยอฉันเป็นดวงจันทร์ที่ถูกเมฆบังเมื่อเมฆสยายจันทร์จะฉายท้องฟ้าแต่ไม่ลอยลงมาพี่ก็ได้แต่หวังจะหวังอะไรในตัวคนยากอันนี้เป็นการโต้ตอบกันแบบวลีสั้นๆเหมือนบทเพลงอะไรที่คุณนึกไม่ออกที่ชอบแต่งเพลงวลีสั้นๆโต้ตอบกันไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยหญิงกับชายพระเอกนางเอกก็เกี่ยวพาราศีกันนะอย่ามาแกล้งยอฉันเป็นดวงจันทร์ที่ถูกเมฆบังโอ้เมฆสยายจันทร์จะฉายท้องฟ้าจันทร์จะฉายท้องฟ้าแต่ไม่ลอยลงมาพี่ก็ได้แต่หวังคือเนี่ยเป็นวลีสั้นๆมีศิลปะในการที่เอามาโต้ตอบระหว่างพระเอกนางเอกนะจะหวังอะไรในตัวคนยากนะฝ่ายหญิงเขาว่างั้นเขาเป็นคนที่เรียกว่าเจียมตนเจียมตัวจะหวังอะไรในตัวคนยากฝ่ายพระเอกเขาก็เลยสวนมาว่าพี่หวังจะฝากชีพไว้สุพรรณคือจะมาอยู่ที่เมืองสุพรรณเนี่ยว่างั้นเถอะนะจะหวังอะไรในตัวคนยากพี่ฝันจะฝากชีพไว้สุพรรณแล้วก็อะไรจำไม่ได้ซะแล้วทีนี้ วันหนึ่งก็มีผู้เอาไปร้องออกทางทีวีนะเขาประกบคู่ฝ่ายหญิงนั้นก็เรียกว่าเป็นดาวค้างฟ้าอายุอานามมากแล้วแต่ว่ายังเช้งกระเดะยังหากินได้สบายนะยิ่งอายุมากยิ่งสวยเหมือนมะพร้าวว่างั้นเถอะคืออรวี สัจจานนท์ปะทะกับโตโต้ธนเดชนี่เขาว่าเป็นยี่เกนะก็ลีลาของเพลงนี้เนี่ยคือเพลงดวงจันทร์เนี่ย มันเป็นลีลาเพลงแบบท่วงทำนองไทยๆต้องมีลูกเอื้อนลูกเอ่ยเพราะนั้นก็เหมาะดีสำหรับฝ่ายชายซึ่งเป็นยี่เกเนี่ยก็จะต้องร้องลีลาอย่างนี้ได้คล่องส่วนฝ่ายหญิงนั้นก็มีความสามารถที่จะร้องเพลงเก่าๆได้ดีนะความไพเราะของเพลงของหลวงวิจิตรเนี่ยมันก็เหมือนเพลงไทยเดิมอะคือร้องไม่ร้องไปทื่อๆอย่างดวงจันทร์เนี่ยก็จะมีลูกเอื้อนลูกเอ่ยดวงจันทร์เห็นไหมกลเม็ดเด็ดพรายต้องมีเข้ามาดวงจันทร์งามพักพิษเพียงประจันคือว่าเป็นลีลาแบบไทยเดิม ก็ฟังแล้วเพลิดเพลิน ต่อไปนี้ก็จะให้ฟังโตโต้ธนเดชกับอรวีสัจจานนท์ร้องเพลงของหลวงวิจิตรดวงจันทร์ นี่แหละครับท่านผู้ฟังก็คือเพลงดวงจันทร์ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวัฒการในเรื่องเลือดสุพรรณนะเขาก็เอามาร้องเล่นกันออกทีวีก็ดูเหมือนจะเป็นรายการช่อง 31นะ คนเด่นสองฝ่ายหญิงคืออรวีฝ่ายชายคือโตโต้เสียดายระบบเสียงมันไม่ค่อยดีมีแต่ทุ่มบุดเลยนี่เราลดลงไปซะเยอะแยะไม่งั้นจะมีเสียงทุ่มบุบปุบปุบอยู่แล้วเสียงมันรู้สึกว่ามันลงเล้งไปหมดมิกเสียงไม่ดีนะครับคือเสียงมันลงเล้งแล้วก็เสียงร้องไม่เด่นดนตรีก็เข้ามากลบมั่วไปหมดมีแต่เสียงทุ่มบึกบึกเลยนี่เราช่วยลดลงไปเยอะแยะเลยแล้วก็ยกแหลมมาให้อะไรเงี้ยนะก็แปลกไม่ทั้งที่อยู่ในสตูดิโอนะแต่มิกเสียงไม่ดีไม่เหมือนคอนเสิร์ตเมืองนอกเขาขณะเขายกไปในสถานที่ต่างบ้านต่างเมืองนะวงยักษ์เลยนะแต่เสียงร้องไม่จมหายไม่ถูกดนตรีกลบเขามีเสียงดีมากของเรานี่ดนตรีมันจะออกแต่ไอ้กลองปึกกระแทกกระทันอยู่อย่างนั้นนะอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากชาวเราถ้าได้เสียงดีๆนะแม่ก็จะแจ๋วเลยมีความไพเราะนี่ก็เป็นเรื่องของเพลงในละครเรื่องเลือดสุพรรณเนี่ยท่านนางเอกนะคือคุณสุวรรณสอนย้อนไปในอดีตก็หลายปีดีดักแล้วผมก็ไม่ได้จดบันทึกไว้ก็พิลึกเหมือนกันไม่ได้จดเอาเป็นว่าตั้ง 40-50 ปีแล้วมั้งก็เคยเชิญนางเอกเรื่องเลือดสุพรรณเนี่ยมาคุยกันในรายการเพื่อนรัติการนี้ชาวเราก็อยากจะถ่ายทอดบรรยากาศของการคุยกับนางเอกเรื่องเลือดสุพรรณซึ่งเป็นละครที่โด่งดังมากของพลตรีหลวงวิจิตรวัฒการในอดีตต่อไปนี้ฟังผมคุยกับคุณสุวรรณธรนางเอกเรื่องเลือดสุพรรณฉะนั้นก็ไปมีอาชีพอื่นๆนะฮะอยู่กับลูกกับเต้าไปครับคุณหญิงครับตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องร้องรำทำเพลงก็ยังเป็นไงครับสำหรับอีฉันเหรอคะครับแหม ไม่ได้แสดงตัวที่ไหนเลยครับทีนี้วันนี้ก็เห็นจะต้องแสดงบ้างแล้วนะครับจะร้องเพลง3เพลงเนี่ยนะครับในเพลงใดเพลงหนึ่งถ้าหากว่าจะร้องเลือดสุพรรณนะครับแหมลูกคู่ก็ไม่ค่อยมีคุณหญิงอยากจะร้องเพลงอะไรครับใน3เพลงเนี่ยถ้าหากว่าจะให้ร้องก็แล้วแต่ที่ถ้าอยากฟังเพลงอะไรที่ท่านร้องได้ทั้งนั้นนะแต่เสียงมันจะเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็คงจะไม่เหมือนนะครับเพราะว่าอายุอานามคุณหญิงก็มากขึ้นแล้วนะครับซุ้มเสียงก็อาจจะเปลี่ยนไปถ้ามังรายดีไหมครับเป็นเพลงเศร้าๆสักนิดนึงได้ค่ะแล้วก็มีเรื่องเอาแต่ตอนเดียวก็แล้วกันนะคะครับครับกรุณาร้องให้พวกเราฟังสักหน่อยเถอะครับค่ะมังรายเชิญใจของจันมาดูวันดับชีวันทิ้งจันไว้แดงเดียวสุดจะร้องเรียกหาสุดจะคว้าสุดจะเลี้ยว ฉันจะอยู่แต่ผู้เดียวให้แสนเปลี่ยวใจนักแหมขอบพระคุณคุณหญิงมากครับผมว่านักร้องในยุคที่ร้องเพลงด้วยสะโพกและหน้าอกเดี๋ยวนี้ก็อายทีเดียวครับโธ่ไม่อย่างนั้นหรอกค่ะเราฟังคุณหญิงร้องเขาแล้วก็คุณหญิงครับในฐานะที่คุณหญิงแสดงเป็นนางเอกในเรื่องเลือดสุพรรณนะครับแล้วก็มีถิ่นเกิดอยู่ที่จังหวัดสุพรรณก็เชิญมาในรายการวันนี้ครับอยากจะให้คุณหญิงร้องเพลงนี้ครับเพื่อว่าจะได้เป็นที่ระลึกนะครับในรายการนี้แล้วก็ชาวสุพรรณก็จะได้ฟังว่าผู้ที่ร่วมภูมิลำเนานั้นนะบัดนี้ก็ยังมีชีวิตกันอยู่รับราชการมีชีวิตที่รุ่งเรืองแล้วก็ยังพร้อมที่จะร้องเพลงทุกโอกาสทีเดียวผมอยากจะขอความกรุณาให้คุณหญิงช่วยร้องเพลงเลือดสุพรรณครับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ผู้ที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณก็จะได้นึกถึงว่าเพื่อนร่วมถิ่นเกิดคนหนึ่งบัดนี้ก็ยังพร้อมที่จะร้องเพลงนี้อยู่เสมอขอความกรุณาครับเลือดสุพรรณเคยหาในการศึกเทียมพึกกล้าสู้ไม่รู้นี้ไม่คลานคลามขามใจต่อภัยรีผู้ใดมีมีดพระความรบมาเดียวกันมาเดียวกันเลือดสุพรรณเอ้ยเลือดสุพรรณเข้าประจันอย่าได้พลันเลยอยู่ไม่สุขเข้ามารุกแดนกระหน่ำให้ชอกช้ำแสนอนาจไทยเอ้ยเขาเขียนข่าเพราะว่าเห็นเป็นเฉลยจะนิ่งเฉยอยู่ทำไมพวกไทยเรามาด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณเอ้ยเลือดสุพรรณเข้าประจันอย่าได้พลันเลยอันเมืองไทยเป็นของไทยใช่ของอื่นมาต่อสู้กู้คืนเธอเราเอ้ยถึงตัวตายอย่าเสียดายชีวิตเลยมาเถอะเว้ยพวกเรามากล้าประจันมาเดียวกันมาเดียวกันเลือดสุพรรณเอ้ยเลือดสุพรรณเข้าประจันอย่าได้พลันเลยปัม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 ปั๊มขั้นเทพรวมคุณสมบัติที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์ 5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์02-374-2582ท่านกำลังฟังรายการเพื่อนรัติการนะครับทางวพท FM 90.5 ผมกุลชาติเทพหัสดินณอยุธยาเป็นผู้จัดรายการของเราก็เริ่มตอนสองยามถ้าหากว่าท่านชอบฟังเพลงบรรเลงจันทร์ถึงศุกร์ก็ตอน 21:30 โดยประมาณแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็เริ่มตั้งแต่ 21:00 นกันเลยละฟังให้จุใจนะวันนี้จะฟังให้มันแจ๋วเนี่ยท่านควรจะมีเครื่องเสียงมีลำโพงดีๆมาเล่นกันสักชุดหนึ่งชาวเราก็มีของดี หลายราคาด้วยกันเริ่มที่เบาะวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic เล่นได้หลายอย่างลำโพงแยกจากตัวเครื่องจะเล่นอะไรจะเล่นแผ่นซีดีก็ได้ความซีดี MP3 USB บลูทูธได้ความเลยเป็นระบบสเตอริโอนะเวลาจูนหาคลื่น FM ก็เป็นระบบดิจิตอลตัวเลขจะขึ้นที่จอให้เห็นว่าจูนไปที่ความถี่เท่าไหร่แล้วก็เรียกว่าน่าเล่นเสียงแจ๋วราคาแค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเอง นี่ก็หมายความว่าราคา 3,000 กว่าบาทเราแนะนำวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic ฟังให้ดีๆนะอย่าสับสนต่อไปนี้จะแนะนำเหนือกว่า Panasonic ขึ้นไปคือ Integrated Receiver มาร้าน MCR 612 Integrated Receiver ก็เหนือกว่า Integrated ธรรมดารับวิทยุ FM ได้รับวิทยุทั่วโลกเขาเรียกว่า Streaming ได้เล่น CD มีเครื่องเล่นในตัวเลยนะจะเล่น USB บลูทูธได้ทั้งนั้นยามดึกเดินอย่างนี้ต้องการความเป็นส่วนตัวนอนอยู่กับคนข้างๆจะเปิดวิทยุดังก็เกรงใจเสียบหูฟังเข้าไปมีสัญญาณ In-Out ให้ท่านต่อซับวูฟเฟอร์ในกรณีที่จะเอาเครื่องนี้ไปเล่นกับทีวีเพื่อดูหนังให้มันต่อซับวูฟเฟอร์เข้าไปก็กระหึ่มไปเลยต่อลำโพงได้2คู่ A B อันนี้เขาสร้างมาเป็นพิเศษนะจะเล่นพร้อมกันทั้ง A และ B ก็ได้ก็เป็นโอกาสให้ท่านเลือกลำโพงอาจจะคู่หนึ่งบุ๊กเชลฟ์อีกคู่หนึ่งตั้งพื้นสับเล่นกันเพราะว่านักเล่นเครื่องเสียงเนี่ยบางคนมีลำโพงหลายคู่เลยเพราะว่าลำโพงเนี่ยบุคลิกของเสียงมันจะแตกต่างกันไปนักเล่นเขาก็ชอบเล่นก็เหมือนอย่างปลั๊กไฟเต้ารับสายลำโพงสายเชื่อมสัญญาณในบางคนมีเป็นกำเลยเขาจะลองสับเล่นชุดนี้ชุดนั้นเสียงมันจะแตกต่างกันไปอันนี้เป็นความเพลิดเพลินของนักเล่นเครื่องเสียงแล้วก็ไอ Integrated Receiver MCR 612เนี่ยนะเครื่องเล็กนิดเดียวกว้างคืบกว่าน้ำหนัก5กิโลยกไปไหนมาไหนสบายแต่เล็กพริกขี้หนูชาวเราทดลองเอาไปต่อกับลำโพงตั้งพื้นสูงเมตรกว่ากอร์ดอนจากเยอรมันรุ่นโครเมียม8วูฟเฟอร์เสียงทุ้ม7นิ้วคู่แม่มันขับออกมาได้บุ้มบุ้มบุ้มโอ้โหแสดงว่ากำลังวัดมีกำลังสำรองดีมากเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นหนทางที่ว่าท่านไม่ต้องการลงทุนเครื่องเสียงมากแต่สามารถเอาไปเล่นกับลำโพงระดับไฮเอ็นด์อย่างควอดรอนรุ่นโครเมียม8ได้ขอแนะนำเนี่ย Integrated Receiver MCR 612นะก็ขอเชิญท่านไปลองฟังที่ห้องโชว์บริษัท K Wonder Sound ชั้น 3 อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน 8เปิดต้อนรับทุกวันเว้นวันจันทร์กับวันนักขัตฤกษ์นอกนั้นเปิดทุกวันเลยขอเชิญไปลองฟังไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรเพื่อจะได้รู้จักกันว่ามันมีของดีๆโดยที่เราไม่รู้จักอีกบริษัทเควันเดอร์ซาวก็เลือกเฟ้นของดีมาให้ท่านเล่นนะแล้วก็งี้มีลำโพงอีกยี่ห้อหนึ่งคือ OR ย่อมาจากโอราวีราสเนนมาจากฟินแลนด์เขาเป็นมือปืนรับจ้างคือทำให้ท่านไปตียี่ห้อเองที่ผ่านมานั้นเขาทำให้บาฟุงฟิลิปส์แรงอารีนาเทเลฟุงเกน National Panasonic Fisher Yamaha Hitachi เป็นต้นนะใช้ดอกของซิสเป็นที่รู้กันในวงการว่าลำโพงแพงๆไฮเอ็นทั้งหลายแหล่ก็ใช้ดอกลำโพงของซิสมาประกอบตอนนี้ลดราคาสะบั้นหันแหลกนะครับท่านอย่างนี้ในกรณีที่ฟังให้ดีๆท่านอยากจะลงทุน 3,000 กว่าบาทซื้อวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic นะแต่ต้องการเอาไปเล่นกับลำโพงที่เหนือขึ้นไปชาวเราขอแนะนำ OR 2 รุ่นW240 นะราคาตั้งอยู่เกือบ 30,000 นะลดลงมาเหลือแค่ 13,000 เรียกว่าช่วยทุนกันหน่อยว่างั้นเถอะแล้วก็อย่างนี้มีผู้เอาลำโพง OR รุ่น M11 เป็นลำโพงตั้งพื้นสูงเกือบเมตรรุ่น M11 นะราคาตั้งอยู่ 20,000 กว่าตอนนี้ลดลงมาเหลือแค่ 12,000 มีท่านผู้ฟังที่ชอบทดลองเอาวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic ราคา 3,000 กว่าบาทเนี่ยไปต่อได้ความเสียงเบสเบิดออกพุ่มพุ่มพุ่มก็กลายเป็นว่าวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic ราคา 3,000 กว่าบาทเอาไปเล่นกับ M11 นี่กลายเป็นเล่นเครื่องเสียงชุดใหญ่ไปเลยเสียงเบสออกนุ่มนวลแจ๋วไปเลยก็เหลือจำนวนจำกัดใครมาก่อนได้ก่อนเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ท่านจะเปลี่ยนลำโพงเป็นพิเศษเล่นกับวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic ก็รีบไปคว้าโอกาสทองนะเพราะว่าของจะหมดละ M11 ของ OR จากฟินแลนด์ราคาเหลือแค่ 12,000 ซื้อมาแล้วก็เหมือนได้เปล่าไปเลยว่างั้นเถอะก็ขอเชิญที่บริษัท K Wonder Sound ทุกอย่างลดราคาสะบั้นหันแหลกเป็นโอกาสทองของท่านปลั๊กไฟเต้ารับ WattGate สายไฟคิมเบอร์จากอเมริกาก็ลดราคาเชิญไปคว้าโอกาสทองไว้ให้ได้ขอบคุณมากครับท่านจะปรึกษาหรือกันนะเชิญโทรศัพท์02 374 1876 02 374 1876โดยเฉพาะผู้ที่ปลดเกษียณแล้วอย่าปล่อยชีวิตให้เงียบเหงามาเล่นเครื่องเสียงกันชาวเราจะช่วยจัดการให้ท่านรับรองใช้เงินคุ้มค่าขอบคุณมากครับท่านเอาท่านแนะนำของดีให้ได้รับรู้กันแล้วคราวนี้ก็มาสำราญบันเทิงกันต่อเดี๋ยวนี้นะมีเพลงเขาเอาไปออกทีวีเสร็จแล้วเขาก็ส่งไปลงในโทรศัพท์มือถือชาวเราก็ยิงสัญญาณบลูทูธแล้วก็เอามาปรับแต่งเสียงซะแล้วก็เปิดให้ท่านฟังอย่างเพลงนกขมิ้นเนี่ยท่านก็รู้จักดีร้องเล่นได้ใช่ไหมแต่ละคนร้องก็ไม่เหมือนกันดนตรีแต่ละคนทำก็ไม่เหมือนกันนี่เขาก็เอาไปออกทีวีร้องโดยพลอยไพลินด้านคลุยนั้นก็โดยฝีมือของอรัญแสงเมืองแล้วก็อินโทรเพลงเนี้ยท่านก็จะพึ่งพาเครื่องดนตรีสมัยใหม่เป็นทางอิเล็กทรอนิกส์นะถ้าเป็นของเก่าเนี่ยมันก็จะเล่นได้ทื่อๆอย่างนั้นเองตามทำนองแต่ทีนี้ผู้เรียบเรียงเสียงประสานเนี่ยเขาคงจะต้องการบรรยากาศให้ใกล้เคียงกับคำร้องที่ว่าค่ำคืนฉันยืนอยู่เดียวดายเหลียวมองรอบกายมิวายจะหวาดกลัวยามค่ำคืนดึกดื่นอย่างนี้มันอ้างว้างวังเวง ผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็เอาเครื่องดนตรีที่เรียกว่าซินธิไซเซอร์เอามาทำเป็นบรรยากาศอ้างว้างวังเวงอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่สอดคล้องกับเนื้อเพลงนี้เป็นอันดีเลยขอเชิญอย่าหลับซะก่อนนะฟังพลอยไพลินร้องให้ฟังนกขมิ้น วันนี้เพื่อนรัติการก็มาส่งท้ายด้วยนกขมิ้นพลอยไพลินขับร้องเสียงขลุ่ยโดยอรัญแสงเมืองเพื่อนรัติการหลากรถหลายลีลาผมกุลชาติเทพหัสดินณอยุธยาเป็นผู้จัดทางวพท FM 90.5 ฟังให้แจ๋วเชิญไปซื้อเครื่องเสียงวิทยุตอนนี้กำลังลดราคาทุกอย่างเลยที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น 3 อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน 8 หรือปรึกษาหารือกันที่โทรศัพท์ 02-374-1876 เอาละท่านวันนี้เพื่อนรัติการกุลชาติขอให้ท่านโชคดีวันใหม่ครับท่านสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทยEnergy 90.5